อย่างตอนนี้เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยไม่จบเพลงคือขึ้นท่อน A ท่อน B ปุ๊บก็เหนื่อยละการออกกำลังกายเปลี่ยนไปผมวิ่งไม่ไหวผมต้องใช้วิธีการเดินตอนนี้ผมน่าจะยังกลับมาร้องเพลงไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักพักเลยครับในการฟื้นฟูตัวนี้น่าจะมีชีวิตอยู่ตอนนี้คือเหมือนเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตนะครับคือตอนแรกเนี่ยพอเราติดเชื้อเราก็รู้สึกว่าโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะหายร่างกายเราจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่แต่ว่าพอวันนี้ผ่านมา3เดือนเนี่ยผมเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตใหม่คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะเรารู้แล้วแหละว่าร่างกายเราอาจจะต้องใช้เวลานานเพราะว่าดูจากข้อมูลบางคนบอกเป็นปีอย่างเงี้ยครับก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็เหมือนกับฝึกร่างกายตัวเองใหม่อ่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดหรือระบบทางเดินหายใจใหม่ทั้งหมดแล้วผมมีการถามนักดนตรีหลายคนที่รู้จักกันนะครับที่เขาติดเชื้อในรอบแรกนะฮะทุกคนก็บอกว่ามีเอฟเฟกต์อยู่ผมว่ากลัวทุกสายพันธุ์นะครับมันเป็นโรคที่มันน่ากลัวคือมันติดง่ายขึ้นพอติดง่ายขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็คนไม่รู้ตัวปุ๊บมันก็ทำให้ลงปอดเร็วอันนี้คือตามความเข้าใจของผมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็น่ากลัวทุกสายพันธุ์นะครับเรื่องของการร้องเพลงผมว่ามันมีผลเกือบ 100% เลยนะครับนักร้องทุกคนหรือแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็คือพอเรามีการอาการจมูกบล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ร้องเพลงเสียงเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วความมั่นใจในการขึ้นเวทีหรือเวลาร้องเพลงเราร้องเพลงไม่จบเพลงนะครับอย่างตอนนี้เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยไม่จบเพลงคือขึ้นท่อน A ท่อน B ปุ๊บก็เหนื่อยละแล้วก็มีการอาการเหมือนอยากจะไอเหมือนหายใจผิดจังหวะอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ทำให้เสียงเปลี่ยนความมั่นใจไม่เกิดผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะยังกลับมาร้องเพลงไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักพักเลยครับในการฟื้นฟูตัวนี้ตอนนี้แย่มากครับจมูกมันไม่ได้ครับเนี่ยอย่างเสียงผมก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้บล็อกทั้งสองฝั่งอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมองความคิดก็คือเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังสามารถสื่อสารได้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วครับตอนนี้ที่มันยังไม่ตายครับเรายังไม่มีการปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังนะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคงจะยุ่งมากนะครับถ้าผมเข้าไปคอนซัลท์เรื่องตอนนี้ว่าจมูกบล็อกอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงไม่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็กะว่าหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายดีขึ้นแล้วนะครับในสถานการณ์โควิดในเมืองไทยเนี่ยก็คงจะไปรับการรักษาอย่างจริงจังผมเชื่อว่าระบบทางเดินหายใจน่าจะมีคุณหมอที่เฉพาะทางเก่งเยอะครับสิ่งที่คุณหมอกลัวตอนนั้นที่จมูกผมบล็อกไม่เลิกเนี่ยคุณหมอกังวลเรื่องไซนัสมากกว่าเพราะถ้าเราบล็อกแบบนี้ไม่เลิกเนี่ยมันเยื่อบุจมูกมันบวมไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเป็นไซนัสได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นผลกระทบจากโควิดนะครับร่างกายของพี่เต้กลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะสักประมาณ 85-90 ครับผมอีก 10% คือมันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจทั้งหมด อย่างที่ผมบอกทำไมผมถึงให้90เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่น่าตายแต่ผมใช้ชีวิตเหนื่อย อย่างตอนนี้ก็คือการออกกำลังกายเปลี่ยนไปผมวิ่งไม่ไหวผมต้องใช้วิธีการเดินแต่ว่าจากที่เคยออกกำลังกายสัก1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนเป็นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแต่ว่าใช้วิธีการเดินแล้วก็สลับจ็อกกิ้งเบาๆบ้างอะไรเงี้ยครับคือไม่กล้าออกหนักเพราะว่าร่างกายเราเหมือนบางทีเราหายใจไม่ทัน